แต่ทีนี้มาดูเรื่องราวที่น่ายินดีกันบ้างค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะชอบที่จะใช้เวลาวันหยุดนี่นะคะไปพักผ่อนไปช้อปปิ้งนะคะที่ห้างสรรพสินค้านะคะและล่าสุดค่ะทางด้านของเมกาบางนาเองนะคะก็ประกาศถึงความสำเร็จค่ะชนะเลิศรางวัลด้านสถาปัตยกรรมระดับโลกนะคะ Architecture A+ Award นะคะซึ่งทางด้านของศูนย์การค้าเมกาบางนาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกครั้งละค่ะเมื่ออาคารเมกาฟู้ดวอล์กนะคะเป็นอาคารในโครงการส่วนต่อขยายโครงการแรกในโปรเจกต์เมกาซิตี้ได้รับรางวัลชนะเลิศด้วยคะแนนโหวตสูงสุดจากงานประกวดด้านสถาปัตยกรรมระดับโลก Architecture A+ Award นะคะ Popular Choice Winner ในหมวดศูนย์การค้าประจำปีนี้ค่ะภายใต้แนวคิดเชื่อมต่อสังคมเมืองเข้ากับธรรมชาติเพิ่มพื้นที่สีเขียวสาธารณะให้กับชุมชนนะคะเป็นการสร้างประสบการณ์การใช้ชีวิตและพบปะสังสรรค์อย่างลงตัวละค่ะคนเมืองเนี่ยการจะมีพื้นที่สีเขียวที่บ้านพักอาศัยหรือที่ทำงานเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ยากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลาที่เขาได้ใช้กับครอบครัวอย่างเช่นเวลามาศูนย์การค้าเนี่ยมันคงจะดีมากกว่าถ้าเกิดเขาได้มาใช้โอกาสใช้เวลาในพื้นที่สีเขียวในศูนย์การค้าอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราทำงานร่วมกับทางสถาปนิกที่เราจัดเป็นพื้นที่สีเขียวส่วนกลางเนี่ยก็ประกอบด้วยสวนหย่อมน้ำตกน้ำพุนะฮะแล้วก็พื้นที่ทางเดินที่คนพิการก็ยังสามารถเข้ามาใช้ได้นะฮะแล้วก็ต่อเนื่องลงไปถึงข้างล่างที่เป็นลานกิจกรรมขนาดใหญ่นะฮะที่เป็นหุบเขานะครับแล้วก็จะมีอัฐจันทร์กึ่งเอาท์ดอร์นะฮะที่คนเนี่ยสามารถมานั่งพักผ่อนได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเข้ามาซื้อของในร้านก็ได้เข้ามาพบปะสังสรรค์นะฮะแล้วก็มาชมการแสดงต่างๆได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการผสมผสานกันระหว่างร้านอาหารที่เพิ่มขึ้นมาในโซนใหม่นะฮะทั้ง3ชั้นแล้วก็ผสมผสานกับพื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมนะฮะแล้วก็ชุมชนโดยรวมเข้ามาผสมผสานกันอย่างกลมกลืนงานเข้าประกวดมากกว่า 5,000 ผลงานจาก100ประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะงานออกแบบของ Mega Food Walk ยังเข้ารอบสุดท้ายของการประกวด World Architecture Festival 2018ในประเภทศูนย์การค้าซึ่งจัดขึ้นที่เมืองอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยล่ะค่ะค่ะแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ายังนำเสนอเรื่องราวเป็นทางเลือกในการลงทุนตอนนี้หลายคนอาจจะเห็นความผันผวนของการลงทุนแต่ว่ายังมีทางเลือกอะไรอีกบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ